If everyone is not special, maybe you can't be what you want to be. So let's learn the code that you took on it. Darling. ใต้เท้าใช้เวทมายาคล่องขึ้นทุกวันแล้วนะครับโอ้ขอบคุณที่ชมอาจารย์วิจอมเวทนานๆถึงจะโผล่หน้ามาสักทีทีนี้มาวันนี้คงไม่ได้มาแค่ชมอย่างเดียวสินะคงไม่ใช่อย่างเดียวสิใต้เท้าพูดสห่างเหินเชียวนะถึงฉันจะมีงานรัดตัวก็เถอะแต่ไม่ลืมมิตรภาพหรอกโดยเฉพาะหลังจากแผนการโจมตีเมืองนั้นล้มเหลวหินลงอาคมนี่ดูเหมือนว่าจะเป็นกุญแจสำคัญอะไรสักอย่างถ้ามันเป็นกุญแจสำหรับกระแห่งแท่นบูชายันที่ใช้สังเวยเด็กพวกนั้นประตูเองก็น่าจะอยู่ทางที่ผอ.พยายามที่จะวิ่งไปไหนขอดูไปหน่อยสิชึบเปิดแล้วเหรอโอ้โหไม่ทันได้ตั้งหลักเฮ้ยนี่มันเวทมารนำทรงทำเอ็นแบบนี้แล้วก็เอ้ยฟิวคิดอยู่แล้วว่ามันต้องเป็นแบบนี้ทำทางลงดีๆไว้รับรองหน่อยก็ไม่ได้เหรอเนี่ยเฮ้อเจ็บตูดเลยแฮ่ตูมท่านสิต้องถามนายสถานสงเคราะห์นี่นะมีการคุ้มครองที่เข้มงวดมากเลยนะนายคะนะเข้ามาได้ยังไงกันเจอคือฉันเจอแล้วเจอแล้วไอ้หนูผีหยุดอยู่ตรงนั้นนั่นแหละเฮ้ยโถเว้ยเฮ้ยนี่มันเกิดเรื่องอะไรขึ้นเนี่ยนายไปทำอะไรไว้เนี่ยเฮ้ยเอาชีวิตให้รอดก่อนเถอะเดี๋ยวฉันค่อยว่ากันเฮ้อไอพวกเห็บหมานี่มันน่ารำคาญจริงๆเลยนะเอาไปกินยาขทุ่มเฮ้ยชิถ้าไม่ใช่เพราะใช้แรงส่วนใหญ่ไปกับไอแมงมุมบ้านนั่นแล้วก็แล้วเข้าทางนี้เมื่อกี้หลอกนะ ทางตันฮ่าฮ่าไม่มีที่ให้หนีแล้วสิถ้าจะโทษก็โทษที่ตัวเองนั้นขี้เสือกเถอะวันนี้เป็นวันตายของพวกแกตายต้องตายที่นี่เฮ้ยมันจบแค่นี้แล้วเหรอไม่มันยังไม่จบต่างหากเฮ้อชีวิตคนเราน่ะมีความเป็นไปไม่ได้ที่สิ้นสุดเฮ้อจะบอกว่ามันจบยังเร็วเกินไปชวิงเอาละโจมตีเลยอย่าพิว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 ตูมฮ่าฮ่ากลายเป็นฝุ่นแล้วสินะฮ่านี่นะคือจุดจบของไอ้พวกขี้เสือกชวิงฟุบเฮ้มีอะไรเหรอครับคุณหนู
เปล่าๆไม่มีอะไรไม่ใช่หรอกมั้งชุดเกาะนี่แบบนี้มันหรือว่าเขาบ้าหน้าไม่จริงเออเวนไอ้เถาวันเปรตนี่เฮ้ยอย่าขยับสินั่นน่ะเป็นสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นด้วยเวทมนต์ถูกกับสัตว์ประหลาดเลยนะแต่การผสมผสานในอัตราส่วนเข้าๆไม่เสถียรยิ่งนายิ่งขยับนะมันเองก็ยิ่งฝังลึกมากขึ้นนะตรงนี้สินะฟิงนายจะทำอะไรของนายนะส่งเวทย้อนกลับเข้าไปแก้อาคมยังไงล่ะฉันต้องการเวลาอีกสักหน่อยนะนายเองก็พยายามเอาตัวรอดจากไอ้ตัวที่พันแข้งพันขาพวกนั้นก่อนแล้วกันนะฮ่าไม่ต้องวุ่นวายขนาดนั้นก็ได้หรอกนะฟิวตูมกับไอ้กูก็ขันเรียบร้อยแล้วล่ะไอ้นี่ก็เสร็จพอดีชิงขาทูมระเบิดมาอยู่ตรงนี้เลยเฮ้ ตื่นสิอัศวินกอร์ดอนที่นี่ที่ไหนเหรอแถวสถานสงเคราะห์นะตอนที่สร้างเวทมนต์ย้อนกลับพลังเกิดความผันผวนก็ทำให้มันระเบิดพวกเราเองก็เลยกระเด็นมาอยู่ที่นี่ยังไงล่ะไม่คิดเลยนะว่าราชันอัศวินเรือนรองจะยังมีชีวิตอยู่นะถ้าได้รู้ว่าในระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมานายจากไปจากเราอัศวินนายรวมหัวกับพวกอาณาจักรแห่งเทพเจ้านายจะรู้สึกยังไงบ้างนะโดยเฉพาะหลังจากแผนการโจมตีเมืองล้มเหลวหลานอี้จากกลุ่มอัศวินเรือนรองทำไมเขาถึงฉันสืบเรื่องอาณาจักรแห่งพระเจ้ามาหลายปีวันนี้ได้ข่าวใหญ่เลยละส่งบันทึกเสียงนั่นมาให้ฉันซะนายจะให้ฉันเชื่อใจคนที่ทิ้งเพื่อนพี่น้องของตัวเองเพื่อไปเข้าร่วมกับพวกปีศาจอย่างนายน่ะเหรอถ้าไม่เชื่อฉันก็ช่างมันเถอะต่อให้ไม่มีหลักฐานฉันก็จัดการพวกหนอนเน่าเฟอะที่อยู่ในเมืองได้อยู่ดีงั้นนายเองก็หมายความว่าไม่ต้องการบันทึกเสียงนี่แล้วสินะงั้นไปละเอ๊ะเดี๋ยวสิแต่ว่าฉันน่ะไม่ชอบติดหนี้บุญคุณใครด้วยสิตึ๊ดเฮ้หวังว่านายจะทำให้ฉันไม่ผิดหวังนะอัศวินคนสุดท้ายเช้าวันต่อมาถนนธุรกิจอัศวินจันทราขอรบกวนด้วยค่ะยินดีต้อนรับอะสวัสดีค่ะคือว่าเธอเป็นเด็กใหม่ที่สมัครเข้ามาทำงานที่นี่สินะดูแล้วใช่ค่ะถึงจะหน้าตาน่ารักก็เถอะแต่ชุดดูไร้รสนิยมมากเลยหลานๆพาเด็กคนนี้ไปเปลี่ยนชุดหน่อยสิค่ะ10นาทีผ่านไปเจ้าของร้านเป็นไงบ้างเหรอคะน่ารักไปเลยนะเยี่ยมล่อตาล่อใจจริงๆเลยนะใช้ได้เลยละหลานๆคือว่าต้องใส่ชุดนี้ตลอดจริงๆเหรอคะมันแทบจะไม่มีอะไรบังเลยแม้ไม่ต้องอายหรอกแต่งตัวแบบนี้นะถึงจะดึงดูดความน่ารักของเธอออกมาได้หมดนะฮิแค่ขยันอีกสักหน่อยรับรองได้เลยละเรียกลูกค้ามาเต็มร้านแน่นอนถ้าเธอขยันฉันมีโบนัสให้เป็นพิเศษเลยนะค่ะเข้าใจแล้วค่ะเธอจะขยันนี่เด็กดีงั้นก็เริ่มจากการฝึกงานเลยแล้วกันจากนี้เป็นต้นไปเรียกฉันว่าเธอจะเรียกท่านจะเรียกเธอว่าเสี่ยวฝงฝงสองคนนี้เป็นรุ่นพี่ของเธอเสี่ยวชิงแล้วก็เสี่ยวโม่สองคนนี้จะสอนงานให้เธอถ้าเธอมีปัญหาอะไรก็ไปบอกเขาได้เลย
เสี่ยวฝงเสิร์ฟโค้กโต๊ะที่16หน่อยจ้าค่ะถ้าได้โบนัสมาจะได้ช่วยใช้หนี้ของนายท่านได้หมดแน่ชาลื่นสะดุดขี้มดว้ายอุ๊ยตายเธอเนี่ยเป็นเด็กของอีอี้สินะเอากลับมาใช่ไหมเนี่ยทำไมถึงมาทำงานพิเศษอยู่ที่นี่ล่ะฮะคุณเกาลัดฮายสวัสดีอ้อเป็นอย่างนี้นี่เองช่วยนายคนนั้นใช้หนี้สินะใช่ค่ะอย่าบอกนายท่านนะคะไม่ได้กล้าปล่อยให้เด็กออกมาทำงานพิเศษแบบนี้กลับไปจะต้องสั่งสอนเขาให้หนักๆเลยละแต่ว่าล้อเล่นจ้าหน่อยๆนะแหมเพื่อตอบแทนนายท่านเคยทำได้ทุกอย่างเลยค่ะเฮ้ร้อยนั่นเคยคอเธอเป็นอะไรหรือเปล่าอันนี้เหรอคะเคยเองก็ไม่รู้เหมือนกันว่าไปโดนอะไรเข้าตาจีไปนั่นไปทำอะไรแปลกๆกับเธอหรือเปล่านะไม่มีค่ะไม่มีอย่างนี้นี่เองโอเคละทุกคนก็สำหรับคลิปนี้ก็จบกันไปแล้วละทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็กดไลค์ให้ผมด้วยนะครับก็ทำมาประมาณ 2-3 ชั่วโมงเลยคลิปนี้นะครับ180หน้าใช่แล้ว180หน้ามันเยอะมากเลยก็สำหรับในคลิปนี้ก็จบกันไปแล้วละสำหรับในคลิปนี้ก็บ๊ายบายกดไลค์กดแชร์ให้ด้วย